เมื่อรถพระบรมศพได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราชชาเทวดาที่มารับพ่อแต่นี่น้อพ่อไม่อยู่ไกลวันที่13ตุลาพ่อเสด็จสู่สวรรค์ข้าไลภูมิประชารำให้ทั่วทั้งแผ่นดินนับแต่นี้พวกเราเหล่าอาสาจะกลับมารวมใจสมัครสมานเดินตามรอยบาทพ่อเท่านั้นที่ท่านต้องการมุ่งทำงานเพื่อประชาชนต่อแต่นี้ไม่มีพ่ออยู่แล้วไม่เหลือแล้วดวงแก้วของชาวไทยมีแต่เพียงคำสอนของพ่อให้ลูกได้จำไว้ไม่มีวันสูญไปตลอดกาลนับแต่นี้พวกเราเหล่าอาสาจะกลับมารวมใจสมัครสมานเดินตามรอยบาทพ่อเท่านั้นที่ท่านต้องการมุ่งทำงานเพื่อประชาชนเป็นอาสาพ่อภูมิพลตลอดกาลอาสาพ่อภูมิพล